ลูกค้าครับเฮ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกหลักเอมนะครับ100ครั้งอาจจะมากกว่านั้นนะครับจะพยายามบอกให้มากที่สุดนะครับมาดูว่าถ้าผมบอกไปเรื่อยๆเนี่ยบอกรักแล้วก็รักไปเรื่อยๆเนี่ยมาดูว่าเอมจะมีปฏิกิริยาไงนะครับไปดูกันเอมก็เอมนะบางทีก็ไม่รู้อ่ะนะนะรักนะจากหลายๆเออเอ็มก็รักแน่โอเคนะรักนะ
หรือว่ารักรักนะหรือว่ารักคานเหรอรักนะหรือว่ารักรักนะรักจริงนะรักมากเลยไอ้ถูกเลยรักมั่วเอ็มพี่ดูนะเจ้ไม่ได้รักเอ็มเพราะเจ้รักเอ็มรักมั่วรักมั่วมั่วรักมากมากรักมากที่สุดรัก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 เอ็มรักเอ็มรักเอ็มรักนะรู้ไม่ได้ว่ารักรู้เปล่าว่ารักรักจริงจริงรักนะรักนะรักจริงรักนะรักรักนะรู้ว่ารักเอ็มฮะรักนะรักจริงนะรักมากรักขอไอดีไลน์ได้รักมากมากงั้นเราขอเข้าไปดูไลน์ได้ปะแล้วตกลงรักมากไหมรักจริงงั้นเราขอเข้าไปดูข้อความเซฟเลยได้ปะรักนะรู้ไหมว่ารักรู้ไหมเนี่ยขอรู้แล้วมาเพราะว่ารักรักนะรู้ไหมว่ารักต้องไปนอนดีกว่าดูแป๊บเดียวว่ารักอ่ะรักนะรักจริงจุดเลยรู้ไหมว่ารักรู้ไหมเนี่ยไปไหนอ่ะเอ๊ะไปไหนไปดีเลยเหรออะไรวะตามตามอยู่ในห้องน้ำทั้งนั้นโอ้ยตามมาอีกเหรอเอ็มรู้ไม่ได้ว่ารักโอ้ยรู้แล้วรักเอ็มนะรักจริงรักมากขนาดเอ็มบ้นปากเรื่องรักเลยอ่ะดูดิเข้าใจปะรักนะเดี๋ยวรอนะรักนะรู้ป่ะเนี่ยรักจริงใครทำไรจ้าเนี่ยจะรักเป็นไหมครับรู้แล้วรักมากหลอกมาหลอกนี่เรามาที่เรามาบอกรักเอ็ม100ครั้งนะครับดูว่าเอ็มมีประเด็นยังไงครับไอ้ลูกค้าครับเฮ้ยคลองโดนไหมคลองครับเปิดเอ็มเปิดเปิดขอนอนด้วยเอ็มเปิดเอ็มเบาๆเลยพ่อแม่ตื่นเอ็มเอ็มตื่นเอ็มขอคลองหน่อยพอแล้วไม่รักแล้วเอ็มพอแล้วเอ็มพอแล้วครับพอขอโทษเอ็มรักนะเอ็มรักนะรักรู้ว่าเดี๋ยวรักของแม่นะต้องไปเร็วจะรักเอ็มขอเข้าไปหน่อยเลิกยังเลิกแล้วแน่นะแน่เลยดูไม่ได้ว่าละรักจริงนะรักนะรู้เปล่ารู้เปล่าว่ารักรู้เนี่ยรู้เปล่าละแอมรักนะรู้เนี่ยรู้เนี่ยรักรักนะไม่ตอนรักนะครับติดกิฟต์อยู่ยังกี้จะถ่ายก่อนรักนะหรือเปล่าว่ารักทุกคนครับรู้ไหมครับว่าผมรักเอ็มโอ้ยรู้แล้วรักปะเนี่ยรักรักป้องรักเรารักเรารักไหมรักคู่นะจะรักไหมรู้ว่าจะรักรู้ปะเนี่ยหลักจุดประหลาดหลักจริงๆแอมหลักจริงจริงจริงที่สุดหลักสุดเลยรู้ไหมครับว่าหลักหน้าก็สดหลักนะรู้ไหมครับหลักนะครับทุกคนผมหลักแอมนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ดีกว่าขอตัวไปนอนแล้วแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะแกล้งเองใหม่ถ้าใครอยากให้ผมแกล้งเองยังไงก็เมนไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแกล้งให้นะครับตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแกล้งเองจะกลายเอางูมาปล่อยปล่อยไว้บนที่นอนนะครับใครที่มีงูตัวใหญ่ก็ติดต่อมาล่างนะครับผมติดต่อไปนะครับถือว่าคุณคือผู้สนับสนุนในการแกล้งกับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย